งานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2555ในปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยปีนี้มีพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระราชบิดาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่เริ่มมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกับมีการให้โอวาทจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งหวังที่จะนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์คือเป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการจะปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์คืออัลทรูซึ่งคือการมุ่งผลเพื่อผู้อื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหล่อหลอมนักศึกษาในขณะที่เขาได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ประการกองลาทั่วฟ้าดิน
สยามพระราชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยรถยนต์คือพระนามปิ่นสยามพระราชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรน่าจะทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานอัตตานังอุปมังกะเรน่าจะทุ่มเทพลังกายครับข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายณัฐวุฒิเกตก่อนายปราชญ์พัชรางกูลขอตั้งมโนปณิธานขอตั้งมโนปณิธานถวายสัตย์ปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระพักต่อเบื้องพระพักสมเด็จพระมหินทราธิเบศรสมเด็จพระมหินทราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบรมราชชนกว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าจักประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีจักประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีสมศักดิ์ศรีแห่งชาวมหิดลสมศักดิ์ศรีแห่งชาวมหิดลจักถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองจะถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งจักรับใช้ซึ่งพวงประชาจะรับใช้ซึ่งปวงประชาเป็นปัญญาของแผ่นดินสืบไปเป็นปัญญาของแผ่นดินสืบไปเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานพวกเราชาวมหิดลทวนทุกคนพร้อมรักสมัครสมานจะทานให้ตระการกองลาทั่วฟ้าดินพวกเราชาวมหิดลช่วยทุกคนร้องรำสมัครสมานจะกอบกินเถิดนามพระราชพระราชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรเราจะทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานพวกเราชาวมหิดลพร้อมรับสมัครสมานจะกอบกินเถิดนามพระราชทานให้ประการกองลาทั่วฟ้าดินให้ประการกองลาทั่วฟ้าพระราชบิดา
ที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยวัดวิญญาณคือพระนามปิ่นสยามพระราชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรราชทุ่มเทพลังกายใจสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานอัตตานังอุปมังกะเรราชทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานพวกเราชาวมหิดลรักสมัครสมานจะกอบกิจเถิดนามพระราชทานให้ตระการกองลาทั่วฟ้าดินชบิดาที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรเราจะทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานพวกเราชาวมหิดลพร้อมรับสมัครสมานจะกอบกิจเถิดนามพระราชทานให้ประการกองลาทั่วฟ้าดินให้ประการกองลาทั่วฟ้าดินขอชื่นชมในความผู้มานะภริยาชาติทุกศึกษาสามารถที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาในขั้นบนซึ่งเป็นสถาบันที่สมบูรณ์ในวันนี้ได้ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากโรงเรียนพัฒนาศึกษาเป็นมาประวัติศาสตร์มาในเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรจะได้รับรู้อะไรไม่โดนของเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยปณิธานเจ้าลูกยานเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุมารธรรมสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังยาววัยท่านจึงมีราชประสงค์ที่จะปวงพันธนาประชาราชโดยการสร้างโรงพยาบาลสิริราชในราชเลขานะครับที่มีถึงคอมมิวนิสต์จะได้รับความลำบากทุกขเวทนายิ่งกว่านี้ประการยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้นเป็นพระราชาเลขาที่มีความสำคัญมากแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณรักส
มัครสมานจะกอบกิจเถิดนามพระราชทานให้ตระการกองลาทั่วฟ้าดินพวกเราชบิดาที่โปรดกล้าวพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรเราจะทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานพวกเราชาวมหาวิทยาลัยสมัครจะกอบกินเถิดนามพระราชทานให้ประการกองลาทั่วฟ้าดินให้ประการกองลาทั่วฟ้าดินที่โปรดกล้าวพระราชทานมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอัตตานังอุปมังกะเรเราจะทุ่มเทพลังกายใจเพื่อสนองพระบาทไทยพระทรงมุ่งใจตั้งปณิธานพวกเราชาวมหิดลชวนทุกคนพร้อมรับสมัครสมา